รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามากับผมเต๋อรัตนันจันยาจิรวงศ์นะครับพบกับคุณผู้ชมทางรามาชาแนลในช่วงเวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมาอัปเดตข่าวสาระสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไผ่จากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเต๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรามาอัปเดตวันนี้นะครับเป็นข่าวเรื่องของคุณต้นตระการนะครับซึ่งเข้าผ่าตัดซึ่งกำลังจะเข้าผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อน้ำลายนะฮะจะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรเป็นมะเร็งหรือไม่หรือวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันนะครับในช่วงรามาอัปเดตครับครับส่วนช่วงบิ๊กสตอรี่วันนี้ครับแหมอาจารย์ต้องบอกว่าวันนี้เข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วนะฮะเรานี่ก็ยังอยู่ในช่วงของการสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะฮะอาจารย์แสดงว่าอาจารย์นี่ยังจริงๆยังสับสนอยู่ว่าทำไมเราถึงมาใส่เสื้อผ้าหรือแต่งกายแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับพอดีหยุดไปหลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็คงพอเข้าใจได้นะครับว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงไทยๆช่วงประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยจึงจะเป็นที่จะต้องเราจะใส่เสื้อผ้าชุดไทยกันนะครับอันนี้เป็นชุดชาวเขาใช่ไหมครับเต๋อน่าจะนะฮะน่าจะใช่ทางเหนือไทยไทยทางเหนือไทยภูเขาครับนะฮะก็สำหรับเทศกาลปีใหม่ไทยนะฮะหรือว่าสงกรานต์นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะ13-17เมษายนนี้นะฮะเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันอาจารย์หลายคนนี่ก็เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวครับอาจารย์ครับซึ่งวันนี้เดินทางขับรถเนี่ยนะครับไปตามภูมิลำเนาตามต่างจังหวัดจะมีวิธีการวางแผนเตรียมตัวอย่างไรให้เดินทางไปเดินทางกลับอย่างปลอดภัยเนี่ยนะฮะอาจารย์วันนี้เรามีอาจารย์นายแพทย์อริศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยทั้งผู้ปกครองแล้วก็เวลาที่ผู้ปกครองต้องพาบุตรหลานเล็กๆเนี่ยนะฮะเดินทางไปด้วยจะดูแลกันยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันแม้กระทั่งการสัญจรไปมาในกรุงเทพในช่วงที่ถนนโล่งแบบนี้นะครับเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างไรหรือว่าขับรถขับรากันอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับสำหรับในช่วง Media Expert ในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินนะครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับมาโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานี่แหละนะฮะท่านจะมาบอกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในฤดูร้อนที่จะมีผลต่อผิวหนังนะฮะความร้อนแล้วก็ทราบดีนะฮะความร้อนจากแสงแดดช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่ร้อนที่สุดครับอ๋อยังเหรออาจารย์ขาขึ้นขาขึ้นโอ้ครับ39แล้วนะฮะอาจารย์ครับยังขึ้นกว่านี้อีกนะครับ48หรือเปล่าฮะ42 43อะไรอย่างงี้นะครับก็ความร้อนต่างๆฤดูร้อนแสงแดดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังทั้งสิ้นนะครับก็มีความเสี่ยงอย่างไรก็จะมาติดตามกันนะครับในช่วง Media Expert ในวันนี้ครับครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะฮะหรือจัดการโครงการรณรงค์นะฮะในการลดความเร็วลดความเสี่ยงสงกรานต์ปลอดภัยปี2559นะครับ1ในแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์การขับรถด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักในที่เกิดเหตุและอีกปัจจัยก็คือการดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่เป็นปัญหาสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับแม้จะมีมาตรการต่างๆออกมาก็ยังไม่เพียงพอยังมีอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีครับเราก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์ร่วมกับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ความเร็วในการขับขี่ในช่วงวันสงกรานต์รวมถึงการไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาขณะขับขี่นะครับเอาละฮะมาถูช่วงแรกของรายการรามาอัปเดตครับรามาอัปเดตครับวันนี้ข่าวแรกของเราก็เป็นเรื่องของคุณต้นตะการนะครับที่เข้าผ่าตัดเนื้องอกต่อมน้ำลายแล้วก็รอลุ้นนะฮะผลชิ้นเนื้อที่ไปตรวจเชื้อมะเร็งครับคุณต้นตะการพันธุมเลิศรุจีนักแสดงภาคฝีมือนะฮะก็มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อมน้ำลายนะครับเผยให้ฟังว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่ก็มีอาการบวมปูดที่บริเวณกกหูจึงไปตรวจก็พบว่าเป็นเนื้องอกจากนั้นก็เคลียร์งานนะครับแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัด
ซึ่งการผ่าตัดดังกล่าวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโดยการเปิดด้านหลังใบหูแล้วก็คว้านเอาก้อนเนื้อขนาด 2.5 เซนติเมตรออกแล้วคุณหมอนี่ก็นำชิ้นเนื้อนะครับไปตรวจวินิจฉัยแล้วว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ก็ต้องรอนะครับรอผลกัน1สัปดาห์ส่วนตัวเองนั้นก็กังวลกับผลที่จะเกิดขึ้นเช่นกันแต่ก็ยังใจชื้นเพราะคนในครอบครัวเนี่ยไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็งนะครับมีแต่คุณแม่ที่เคยเป็นเนื้องอกและผ่าตัดทิ้งไปเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างไรก็ดีครับหลังจากนี้ตนเนี่ยจะต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 3-4 วันจึงสามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณต้นตะการด้วยมาพูดถึงเรื่องของเนื้องอกต่อมน้ำลายครับว่ามันคืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไรครับเนื้องอกต่อมน้ำลายจริงก็เหมือนกับเนื้องอกของที่อื่นนะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือสาเหตุจริงๆเราไม่ทราบหรอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกเต้านมเนื้องอกต่อมน้ำลายพวกนี้นะครับก็ไม่ทราบสาเหตุแม้ว่าเราจะทราบว่าเนื้องอกบางอย่างเนี่ยสัมพันธ์กับฮอร์โมนเช่นเนื้องอกรังไข่หรือเนื้องอกเต้านมนะครับแต่ต่อมลายเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนจริงๆนะครับว่าเป็นเกิดจากอะไรนะครับคนที่ไม่ได้มีสุขภาพที่ดีปกติก็สามารถที่จะเป็นเนื้องอกของต่อมน้ำลายได้นะครับมันเกิดจากการผิดปกติของเซลล์ต่อมน้ำลายนะครับซึ่งจะกลายมาเป็นเนื้องอกขึ้นมาแต่อย่าตลกตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเนื้องอกของต่อมน้ำลายส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่มะเร็งนะครับมักจะเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายนะครับต่อมลายเนี่ยเรามีต่อมลายหลักกับต่อมลายย่อยต่อมลายหลักเนี่ยก็จะมีอยู่3คู่1ใน3คู่ของต่อมลายหลักก็คือต่อมลายหน้าหูนั่นเองหรือพาราติดแกรนเนี่ยนะครับต่อมลายหน้าหูเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากเลยนะครับประมาณ 25% นะครับก็คือว่าคนที่เป็นก้อนที่ต่อมลาย100คนเนี่ยตัดมาตรวจเนี่ยเป็นมะเร็งสัก25คนเป็นเนื้องอกธรรมดาสัก75คนนะครับโดยประมาณตามสถิตินะครับแต่ถ้าเป็นต่อมน้ำลายย่อยเช่นเพดานปากกระพุ้งแก้มพวกนี้นะครับก็โอกาสเป็นมะเร็งก็จะสูงขึ้นนะครับครับนี่เป็นอีกส่วนนึงนี่เป็นอีกคู่นึงของต่อมลายหลักเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าต่อมลายหลักเนี่ยมี3คู่ใต้ขากันหน้าหู1คู่คู่ที่2คือใต้ขากรรไกรที่เราเรียกว่าเป็นคู่เพราะว่ามันมีข้างซ้ายกับข้างขวาแสดงว่ามันอยู่ด้านในใช่มั้ยอาจารย์อยู่ใต้คางเลยครับใต้คางถ้าเราคลําได้ตรงใต้กระดูกขากรรไกรล่างของเราเนี่ยฮะใต้กรามล่างเนี่ยแล้วก็จะคลําได้เป็นก้อนๆนิดนึงเราก็จะอาจจะคลําได้ประมาณสัก10-20% ของตัวต่อมจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยมักจะคลำได้เพราะว่าน้ำหนักที่มันมากขึ้นตลอดจนก้อนที่นูนขึ้นทำให้เราคลำได้ง่ายขึ้นอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ย ก็เพิ่มสูงมากขึ้นนะฮะอาจารย์ใช่ครับก็เป็นมะเร็ง50-50นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งใต้ลิ้นก็สูงขึ้นตามลำดับนะครับต่อมน้ำลายใต้ลิ้นต่อมลายใต้ลิ้นก็จะมีอีกคู่นึงนะฮะซึ่งอยู่ใต้คางแหละแต่ใต้คางตรงกลางนะครับแต่ถ้าเป็นต่อมลายย่อยนะฮะก็อยู่ข้างในนะครับนะฮะอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์อย่างพูดถึงอาการหรือว่าสัญญาณที่เตือนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจะสามารถสังเกตได้ยังไงว่าณตอนนี้เองเนี่ยต่อมน้ำลายของเราในบริเวณต่างๆอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเริ่มมีอาการผิดปกติเพราะว่าบางส่วนอาจารย์บอกว่าที่เราคำได้เนี่ยมันคำได้เพียงแค่ผิวๆเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะฮะที่มันจะมีอาการโตหรือว่ามีอาการอื่นๆเนี่ยมันก็อยู่ด้านในใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับจริงๆแล้วที่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าต่อมน้ำลายที่ผิดปกติเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นคำที่กว้างมากเลยเพราะต่อมน้ำลายที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นการอักเสบนะครับหรือเป็นการบวมของต่อมน้ำลายได้เราก็ทราบว่าพวกโรคบางโรคทำให้เกิดการบวมของต่อมน้ำลายได้เช่นโรคคางทูมนะที่แต่ก่อนเขาต้องเขียนเสืออะไรอย่างเงี้ยไว้บนแก้มเนี่ยนะบนแก้มนะฮะแต่จริงๆแล้วคางทูมเป็นการอักเสบของต่อมน้ำลายหรือแม้กระทั่งเป็นหัดหรือว่าคนไข้ที่บางคนที่ดื่มสุราเยอะๆเนี่ยก็ต่อมลายโตได้หรือแม้กระทั่งบางคนต่อมลายก็ไม่ได้โตหรอกแต่ว่าอายุมากขึ้นพอมันหย่อนปุ๊บก็จะมีก้อนที่คางสองข้างมันตกลงมานะฮะไม่ใช่เกิดจากการโตก็จะเกิดจากการที่มันกล้ามเนื้อหรือถุงเนี่ยที่พยุงเนี่ยมันหย่อนมันหล่นลงมาอันนี้เป็นต่อมลายที่เราเรียกรวมๆว่ามันผิดปกติขึ้นมานะครับแต่ในกลุ่มที่เรากังวลใจมากกว่าคือการที่เป็นก้อนการเป็นก้อนของต่อมลายคือในต่อมลายเนี่ย 100% อาจจะมีก้อนเกิดขึ้นสักเซนนึงหรือ2เซนซึ่งต่างจากการที่ต่อมลายอักเสบมันจะบวมทั้งต่อมครับคำไม่ได้ก้อนหรอกแต่ว่าต่อมแต่แก้มมันจะดูบวมๆนี่เป็นพวกหัดเยอรมันหรือว่าเป็นพวกหัดหรือเป็นพวกคางทูมติดเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต่อมน้ำลายที่เป็นก้อนนะฮะขึ้นมาเนี่ยนะฮะก้อนที่ใหญ่ขึ้นมาประมาณสัก1เซนติเมตรเนี่ยถึงจะเริ่มคำได้แรกๆก็จะคำไม่ได้
นะครับมันเกิดมาเล็กๆเนี่ยคำไม่ได้พอเราคำได้คือสัก1เซนละนะครับก็ไปหาคุณหมอเพราะฉะนั้นอาการเริ่มแรกของการเป็นเนื้องอกของต่อมไหล่คืออะไรคือคำได้ก้อนคำได้ก้อนโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติอื่นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีการอักเสบบวมแดงอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นอาการเริ่มต้นคือคำได้ก้อนก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะพิจารณาว่าก้อนที่คำได้นี่นะครับมันเกิดมันเป็นก้อนจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ต่อมไหล่อักเสบเพราะต่อมไหล่อักเสบการรักษาหลักคือทางยารับประทานยาหรือว่าปล่อยให้หายเองถ้าเป็นเชื้อไวรัสนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนเนี่ยคุณหมอก็ต้องหาทางพิสูจน์ก่อนว่าก้อนนี้เป็นเนื้อร้ายหรือเป็นเนื้อดีนะครับเป็น 25% หรือเป็น 75% ครับนะฮะถ้าเป็นที่หน้าหูนะครับทีนี้พอมีก้อนที่หน้าหูหรือใต้กกหูใต้หูใต้ติ่งหูที่ใส่ตุ้มหูเนี่ยนะฮะก็จะมีก้อนได้พอเป็นก้อนคุณหมอเขาจะตรวจคำดูแล้วก็ถ้าเป็นก้อนที่คำได้ชัดเจนคุณหมอเขาจะพิจารณาเจาะไปตรวจหรือผ่าตัดนะครับเพื่อจะพิสูจน์ให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต่อมไหล่เป็นก้อนเป็นเนื้องอกธรรมดานะฮะหรือเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คืออาการเริ่มต้นและการรักษาในกรณีของต่อมเนี่ยอาจารย์เวลาที่เราคลำเจอแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อมเนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำการรักษาทั้งกินยารวมไปถึงการผ่าตัดเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับอันนี้เป็นอะไรไหมอาจารย์หรือว่าจริงๆก็ยังสามารถรอดูอาการไปได้อีกเรื่อยๆฮะขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเขาสงสัยว่าเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะครับอาการที่เป็นมะเร็งค่อนข้างโอกาสค่อนข้างสูงก็คือนอกจากมีก้อนแล้วมีการปากเบี้ยวด้วยนะฮะถ้าปากเบี้ยวด้วยหรือว่าหลับตาไม่สนิทยักคิ้วไม่ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ก็ต้องรีบเลยรีบไปหาคุณหมอนะฮะแต่คุณหมอเองเนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาถ้าเกิดว่าเราไม่อยากผ่าตัดก้อนยังเล็กอยู่เขาก็ต้องเจาะก่อนเจาะพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อนว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายมันอันตรายมากไหมที่จะปล่อยทิ้งไว้ซึ่งส่วนใหญ่โชคดีว่า 70-80% เนี่ยไม่ใช่มะเร็งนะครับงั้นถ้าคุณหมอเจาะแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่มะเร็งก็ปล่อยไว้ได้นะครับก็มีคนไข้หลายคนที่เราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นคนไข้ที่อายุมากแล้ว80ปีโรคเยอะเบาหวานความดันอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ากลัวการผ่าตัดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเจาะก่อนเพื่อที่จะพิจารณาว่าโอเคมันปลอดภัยพอที่จะปล่อยทิ้งไว้นะครับแม้ว่าเนื้องอกบางอย่างที่เป็นเนื้อดีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้แต่ก็โอกาสน้อยนะครับนะฮะเอาสุดท้ายนะฮะอาจารย์ครับอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันอยู่บ่อยๆในกรณีที่มีการผ่าตัดเอาเนื้องอกต่อมไหล่ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าลักษณะเนื้องอกในแบบเดียวกันในกรณีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะอาจารย์จะกลับมาโตอีกครั้งหนึ่งในบริเวณนั้นหรือว่าไปโตในบริเวณอื่นฮะอาจารย์เป็นไปได้ครับอันนี้เป็นไปได้จริงๆเพราะว่าแบบเวลาที่เราตัดอย่างที่คุณต้นตะการได้ผ่าตัดต่อมน้ำลายเนี่ยนะครับ ครับส่วนใหญ่การผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยเราตัดเนื้องอกเราตัดต่อมลายออกไปนะครับบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามเนี่ยนะครับเรายังมีต่อมลายอีก2คู่3คู่นะฮะอย่างที่บอกว่าเรามี6ต่อม คือ3คู่นะฮะเราตัดไป1เราก็มีโอกาสเป็นเนื้องอกอีก5ต่อมได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกที่จุดเดิมแต่ว่าเป็นต่อมที่อยู่ทางด้านลึกๆเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะงั้นโอกาสที่จะขึ้นใหม่ได้ก็มีครับแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยถ้าเกิดว่าเราตัดไปเกลี้ยงเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณต้นตระการนะครับตอนตัดไปนี้ก็ขอให้เป็นเพียงแค่เรื่องของอาการบวมของต่อมน้ำลายเนื้องอกธรรมดาเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งดีกว่านะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเรื่องราวของการคุมเข้ม7วันอันตรายนะครับภายใต้โครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุเราจะมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างไรนะครับไปติดตามการรายงานพิเศษจากคุณนวการปันสิริผู้สื่อข่าวจากรามาChannel ครับนอกจากเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันหยุดสงกรานต์ยังเป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวประชาชนไทยจำนวนมากได้ใช้รถเดินทางกลับภูมิลำเนาและในหลายพื้นที่จัดงานประเพณีงานลื่นเลิงต่างๆทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ7วันอันตรายระหว่างวันจันทร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่17เมษายน2559มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติข้อมูลจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในปี2556ถึง2558พบว่าอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ438ครั้งมีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ468คนและมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ48รายช่วงสงกรานต์ปี2558สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับที่1คือเมาสุรา 39.3% อันดับที่2ขับรถเร็วเกินกำหนด 24.3% และอันดับที่3ตัดหน้ากระชั้นชิด 16.1%
และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ 81.3% รองลงมาคือรถปิกอัพ 9.4% และรถเก๋งรถแท็กซี่ 4.2% พฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่ยานพาหนะไม่สวมหมวกนิรภัย 28.5% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2.6% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเวลา 16:00 นถึง 20:00 น 30.4% เวลา 12:00 นถึง 16:00 น 22.7% และเวลา 20:00 นถึง 24:00 น 16% อายุผู้ประสบเหตุกลุ่มวัยแรงงานอายุ 20-49 ปี 52.8% เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 26.2% กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 20.9% ในช่วงสงกรานต์ปี 2558มีการใช้กฎหมายและดำเนินคดีถึง 743,826 รายในช่วงเทศกาลในแต่ละปีในประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยเราพบว่ามีการเดินทางเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันรถที่เพิ่มขึ้นคนที่เพิ่มขึ้นบนถนนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังพบว่ามีเรื่องของสถานการณ์การดื่มสุราแล้วขับนะการใช้ความเร็วก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราพบว่าสร้างความสูญเสียมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเดินทางไปและกลับเนี่ยความเร่งรีบความไม่พร้อมของคนขับเนี่ยประกอบกับการไม่ได้พักผ่อนการเตรียมการไม่ดีพอเนี่ยส่งผลทำให้ขับรถเร็วแล้วก็ยังมีง่วงผสมเข้ามาอีกปัจจัยเสี่ยง4ด้านที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่1ด้านคนเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทางความประมาทความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมและไม่ชำนาญเส้นทาง 2. ด้านยานพาหนะขาดความพร้อมพื้นฐานของรถอุปกรณ์ความปลอดภัยการปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย 3. ด้านถนนจุดเสี่ยงอันตรายจุดตัดทางรถไฟสภาพถนนไม่สมบูรณ์อุปกรณ์ด้านจราจรไม่พร้อมรวมถึงป้ายสัญลักษณ์ป้ายเตือนไม่ชัดเจน 4. ด้านสิ่งแวดล้อมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอสภาพภูมิอากาศและสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยวันนี้ต้องยอมรับความจริงครับบนถนนในเมืองไทยยังพบว่ามีคนที่ดื่มสุราและขับรถอยู่เราจะเห็นสถานการณ์เกือบทุกคืนในประเทศไทยมีคนตายจากการเมานะเราไม่อยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นอีกดังนั้นการรณรงค์ในส่วนของภาคสังคมเนี่ยเรามองว่าการดื่มแล้วขับเท่ากับเป็นฆาตกรเนื่องจากว่าส่งผลกระทบทำให้เกิดการสูญเสียบาดเจ็บเสียชีวิตอย่างมหาศาลในแต่ละปีลดความเร็วสงกรานต์ปลอดภัย 2,559 หากวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามมาตรา67ต้องโทษปรับตั้งแต่200ถึง500บาทอัตราข้อกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522การเปรียบเทียบผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกำหนดความเร็วของรถดังนี้ 1. ในเขตเมืองกรุงเทพมหานครพัทยาหรือเทศบาลรถจักรยานยนต์รถยนต์ขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารรถบรรทุกเล็กขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถพ่วงขับไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. นอกเขตเมืองกรุงเทพมหานครพัทยาหรือเทศบาลรถจักรยานยนต์รถยนต์ขับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารรถบรรทุกเล็กขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถพ่วงขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ความเร็วของรถวิ่งบนถนนระหว่างเมืองรถบรรทุกรถพ่วงขับไม่เกิน60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถอื่นๆทั่วไปขับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วของรถบนทางหลวงพิเศษรถบรรทุกรถพ่วงขับไม่เกิน80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถอื่นๆทั่วไปขับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมักจะมีเหตุที่นอกเหนือจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเรื่องการโป๊ะเปลือยลามกอนาจารนะดื่มสุราเมามาเหตุทะเลาะวิวาทนะก่อเกิดความขัดแย้งอันนี้เกิดขึ้นทุกปีก็ให้หลีกเลี่ยงครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไปเที่ยวก็อยากแนะนำให้ไปกันเป็นกลุ่มนะกับไปกันหลายคนล่อนละเว้นการดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาเพราะว่าหน้าแล้งอย่างเงี้ยที่อากาศร้อนด้วยก่อให้เกิดความมึนเมาแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทได้ง่ายในขณะเดียวกันการแต่งกายก็ขอให้มิดชิดรัดกุมเราเป็นคนไทยครับประเพณีไทยก็สวยงามอยู่แล้วนะถ้าเล่นอย่างปลอดภัยเล่นอย่างสนุกก็ต้องเล่นให้คำนึงถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยครับการควบคุมและการตรวจวัดแอลกอฮอล์หากตรวจพบเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กรณีเมาแล้วขับมีโทษจำคุก1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจมีโทษจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสมีโทษจำคุก 2-6 ปีปรับ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุก 3-10 ปีปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนใบอนุญาตในการขับขี่เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่หลายคนจะได้อยู่ร่วมกับคนในครอบครัวฉะนั้นช่วง7วันอันตรายตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่มีใครที่อยากสูญเสียคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันรณรงค์นะฮะปีนี้จริงๆเราก็รณรงค์หลักๆ2เรื่องแหละอาจารย์ครับเรื่องราวของการลดอุบัติเหตุอันนี้แล้วก็ทุกปีอยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการกระทำอนาจารในช่วงของการเล่นสงกรานต์อันนี้เป็นประเพณีที่ดีของไทยนะฮะก็เล่นกันอย่างปลอดภัยดีกว่านะครับผมเล่นกันอย่างไม่อนาจารนะครับก็เวลาที่เราจะไปฮะสาวๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของการแต่งตัวตลอดจนการเล่นสงกรานต์หนุ่มๆก็ต้องระมัดระวังไม่กระทำแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อย่าขับขี่อนาจารนะครับสลับกันเรียบร้อยสลับกันขอโทษครับอาจารย์ครับไม่ขับขี่ในช่วงเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็ไม่กระทำอนาจารนะครับสำหรับสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับรามาอัปเดตรอบวันวันนี้ครับเป็นเรื่องของจังหวัดชัยภูมิกับอำเภอพักดีตรวจเข้ม7วันอันตรายนะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่วันนี้เดี๋ยวเราจะยังคงเน้นย้ำครับอาจารย์เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางในช่วงสงกรานต์ซึ่งวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมแบบทั้งครอบครัวเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่นะฮะรวมไปถึงลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าบุตรหลานของท่านที่จะต้องเดินทางไปด้วยกันนะครับพักกันสักครู่ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิส่วนที่กำลังตำรวจและอาสาสมัครออกตรวจเข้มโดยตั้งด่านตรวจวัดสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและเน้นเมาไม่ขับในช่วง7วันอันตรายพร้อมทักทายให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณด่านตรวจจุดบริการประชาชนตำบลวังใหญ่อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเป็นด่านแรกของ3ภาคเข้าออกในตัวเมืองชัยภูมิคือภาคเหนือกลางอีสานโดยให้เจ้าหน้าที่เน้นตรวจเข้มเรื่องสารเสพติดและการดื่มสุราในระหว่างขับขี่รถทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์